ดูเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลโลกกันบ้างเข้มข้นขึ้นทุกวันส่วนการพนันนี่ก็เงินสะพัดทุกวันเหมือนกันนะคะทางด้านของบิ๊กต่อก็เลยออกมากำชับศูนย์ป้องกันปราบปรามการพนันไทยผลฟุตบอลโลกนะคะให้เพิ่มความเข้มงวดในการกวดขันควบคุมนักพนันหน้าใหม่หลังพบว่าแนวโน้มกลุ่มเด็กและเยาวชนเนี่ยเล่นพนันฟุตบอลออนไลน์กันมากขึ้นค่ะพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมศูนย์ป้องกันปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลกร่วมกับศูนย์ของกองบัญชาการตำรวจนครบาลและกองบัญชาการตำรวจภูธรทั่วประเทศรองผบ.ตร.กล่าวนะคะว่าไปพบข้อมูลแนวโน้มการลักลอบเล่นการพนันเปลี่ยนเป็นลักษณะของการเล่นพนันผ่านระบบออนไลน์มากขึ้นค่ะผ่านทางช่องทางของแอปพลิเคชันเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆโดยพบว่าเว็บพนันมีกลยุทธ์ในการดึงดูดผู้เล่นหน้าใหม่มากขึ้นดังนั้นตำรวจเนี่ยจึงต้องเน้นมาตรการป้องกันควบคุมนักพนันหน้าใหม่โดยเฉพาะกลุ่มของเด็กและเยาวชนนะคะการส่งสายตรวจเข้าตรวจสอบสถานบันเทิงต่างๆรวมไปถึงการเฝ้าระวังเหตุอาชญากรรมต่อเนื่องจากการเล่นการพนันโดยเฉพาะอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินและเงินกู้นอกระบบค่ะพลตำรวจเอกต่อศักดิ์กล่าวด้วยว่าได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเพิ่มความเข้มเอาจริงเอาจังในการปราบปรามนายทุนบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะมาตรการฟอกเงินยึดทรัพย์ผู้กระทำความผิดและหากพบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องหรือรับผลประโยชน์ให้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดสำหรับสถิติการจับผู้ดำเนินคดีตั้งแต่วันที่19พฤศจิกายนจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะตำรวจก็จับผู้กระทำผิดลักลอบเล่นการพนันฟุตบอลได้รวม 5,065 คนประกอบด้วยเจ้ามือผู้เล่นนะคะก็คือแล้วก็มีนักพนันและคนเดินโพยตำรวจพบยอดเงินในโพยพนันเนี่ยรวมกว่า 1,300,000 บาทค่ะ